สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมสิพามาเบิ่งสูตรการบำรุงงัวสำหรับงัวตั้งครรภ์นะครับเราไปถามพ่อแล้วเบิ่งนะครับครรภ์ก็บอกอยู่แล้วยังกับพ่อตั้งครรภ์ก็บอกอยู่ไหมครับตั้งครรภ์นี่ตั้งครรภ์นี่อันนี้ใส่แบบมันก็สิคือยังคนน่ะเนาะคันบำรุงดีลูกก็สิออกมาสมบูรณ์มันบ่มันมีอีหยังแน่ล่ะที่เฮาไอ้ที่พ่อใส่ตอนนี้มีห้ำใส่จังได๋ให้ใส่ห้ำถ้วยนึงห้ำถ้วยนึงถ้วยก็ไก่ใหญ่เฮานี่ล่ะสูตรก็คือห้ำนะครับแล้วก็มีอีหยังอีกอาหารเตะอาหารงัวขุนถ้วยนึงครับอาหารงัวขุนถ้วยนึงนะครับแล้วก็มีอีหยังอีกข้าวโพดข้าวโพดเอาหลายบันไดละกากข้าวโพดอันกากข้าวโพดนี่เป็นบทจากต่อสร้างมันเตะเป็นต่อสร้างเนาะมันบ่กับทั้งฝักทั้งอันนี้ทั้งฝักทั้งลำมันน่ะอ๋อครับเฮ็ดหน้าใส่กันอันนี้นะครับพี่น้องสิมีห้ำมีงัวอาหารแล้วก็ต่อสร้างข้าวโพดนะครับหรือเมล็ดพวกอันนี้แหละครับที่เขาบดมาสําเร็จนะครับอันนี้เป็นใส่สําหรับไอ้สูตรอยู่ทางฟาร์มนี่นะครับแล้วก็เฮ็ดเพื่อสิบํารุงงัวตั้งครรภ์น่ะเนาะพ่อกับงัวกับไม่ก็ได้กับงัวออกลูกใหม่เพื่อสิให้มันได้มีน้ํานมแล้วก็ให้มันไอ้เสริมสร้างกล้ามเนื้อได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็มีอีหยังอีกพ่ออันกล้วยมีก็ใส่มีก็ใส่ครับกล้วยนี่ก็คือว่าคันมีก็ใส่เนาะคันบ่มีก็บ่ต้องใส่ก็บ่เป็นหยังให้หลายมันได้ล่ะพ่อไอ้กล้วยนี่เดี๋ยวรอติดตามนะครับพี่น้องหา6หน่วยน่ะเนาะบัดที่นี่ไอ้ถามเนี่ยบัดนี่ไอ้อย่าเพิ่งไปไอ้ถามให้พ่อแม่พี่น้องฟังแน่ว่าไอ้ให้เนี่ยให้จักมือละเทียฮืออาทิตย์ละจักมือนี่อยู่นะให้ซื้อมือก็ได้ให้ซื้อมือละผมมีทุนหลายให้กันดีที่สุดก็คือให้ซื้อมือเนาะตอนแรกก็ได้ตอนแรกเขาคอกให้ตอนแรกก่อนเขาคอกนะครับง่วงมันก็สิได้พักผ่อนก็สินอนหลับก็สิได้สารอาหารจากพวกนี้แล้วไปเสริมสร้างให้มันให้ลูกของเขาน่ะอยู่ในท้องให้มันได้มีพัฒนาการที่ดีก็คือยังคนเหรอครับไอบำรุงดีลูกออกมาสมบูรณ์เนาะมันบ่พอไอ้จังโตถึงว่าที่ออกคลอดออกมาบางหันนี่ก็บำรุงจังซี่แหละครับซูมือแล้วก็มันก็ออกมาโตบักใหญ่เลยล่ะครับให้พ่อพี่น้องลองนําเบิ่งไปใส่กันนะครับอันนี้บัดนี้เฮ็ดจังได๋บัดนี้บดเดี๋ยวบัดนี้เดี๋ยวน้ำมาผสมเดี๋ยวรอพ่อเรามาเฮ็ดนะครับเราไปเอาน้ําก่อนครับพี่น้องติดตามนํากันครับว่าสิเป็นจังได๋อันนี้คือสูตรทางฟาร์มนะครับฟาร์มกับฟาร์มน้อยๆเนาะครับกำลังพัฒนางัวไปสู่ไอ้บามันเลือดลอยนะครับวันนี้น้ำใส่จังได๋บ่น้ำใส่ก้าวว่ามันสมควรจังได๋ทั้งตัวมันก็มักแขนทั้งตัวมันก็มักเหลวนะมักบ่คือกันอีกมักบ่คือกันแล้วแต่ตัวแล้วแต่ตัวครับตัวนี้มันบ่มักเหลวครับคันใส่น้อยหลายก็แขนจังซี่บ่กินยากครับถ้าหลายๆก็เป็นทรงดีครับเป็นบ่ถือต้อนถือหยังทีนะครับก็มีหลักๆก็มีสำเนียงเนาะมีกล้วยมีห้ำมีหัวอาหารท่านพ่ออยู่นี่ครับเดี๋ยวรอเอาน้ำมาใส่อีกครับงัวตัวนี้ไอ้มักน้ำจักหน่อยครับมักแล้วๆกำลังโตก็มักเฉียนๆคือยังพอแล้วบานนะครับห้ำเนี่ยซื้อนี่ถูกบ่พ่อห้ำเนี่ยเขาเจ้าขายจักบาทจังได๋ถุงละร้อยตีบละ20บาทบ่ครับบ่ก็ตีบเอาเป็นถุงมันคือเก่าเหรอครับถุงละร้อยถุงละร้อยกับพ่อซื้ออยู่นะครับถุงละร้อยหัวหันเนี่ยพ่อจักบาทหัวหันงัวโคขุนนี่300โคขุนนี่ถุงละ300นะครับพี่น้อง300พ่ออยู่ลองไปซื้อมาใส่บำรุงงัวพ่อแม่พี่น้องลองเบิ่งนะครับถ้ามันถูกแล้วก็สิได้อ้วนสิพ่อมีเนื้อมีหนังนะครับบำรุงคันแนะนำแล้วก็อีหยังอีกล่ะเอาไปมันกินแล้วเอาไปก็เอาไปตัวป่ะไปเลยเดี๋ยวอย่าขี่ปิดเดี๋ยวไปก่อนป่ะเดี๋ยวตามพ่อเราไปครับไปเอาไปหายน้ำกันดูดกินก็ยังมูนี่แล้วครับพี่น้องอันนี้คือสูตรหลักๆเลยเนาะไอ้หัวอาหารนี่ก็คือซื้อได้ทั่วไปเนาะพ่อน้ำฟาร์มโบล่ะน้ำร้านขายอาหารสัตว์กระสีบ่มีบ่ครับนี่นะครับไอ้โตที่คลอดลูกว่างมือบ้านมือก้อนนี่ครับไอ้ที่ให้กินสูตรนี่นะครับลูกออกมากอ่ะ
ลำโตใหญ่สมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับสีประมาณนี้นะครับอันนี้คือสูตรจากทางฟาร์มนะครับผมนี่ครับเบื้องลักษณะงวดที่ได้บำรุงกินเสมอนะครับมันก็ต้นโตกับสีสมบูรณ์นะครับกับสีไว้สำหรับไอ้นำนมมันกับสีดีนำแม่นว่าพ่อกันกินทั้งสี่ดอกนะกันกินสมบูรณ์เนาะเสริมอยู่แล้วครับบำรุงร่างกายมันล่ะครับก็คือจังคนนี่แหละครับเบาง่ายๆซะคันได้บำรุงดีไอ้ดวกอยู่ในขั้นมันกับสีสมบูรณ์แข็งแรงประมาณนี้นะครับก็ร่องให้พ่อแม่พี่น้องร่องนำไปใส่สำหรับง่วงของเจ้าของเบิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ